ความจริงคือว่าช้างเองเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขตป่าหรือเขตคนเขาเข้ามาเนี่ยถ้าเขามีแมลงตอมตัวถ้าเขาหางปัดได้เขาก็ปัดปัดไม่ได้ก็หักกิ่งไม้นะฮะกิ่งไม้ก็มาปัดตัวนะครับบางทีหักมาแล้วปัดตัวไม่ถึงก็เอาตัวไปถูกับเสานะครับถ้าตรงนั้นเป็นเสาบ้านเป็นเสาไฟฟ้าก็หักพังครับแล้วช้างนี่ก็จะเป็นพวกขี้เล่นนะครับมาเตะยางรถยนต์บ้างเตะรถไถเล่นบ้างนะครับเตะตุ่มน้ําบ้างเขาไม่รู้หรอกครับว่ามันแตกต่างกับป่าอย่างไรเสมือนหนึ่งว่าป่ากับชุมชนเนี่ยไม่มีรอยต่อไปแล้วนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเขาเห็นพวกลองกองเนี่ยเขากินแล้วทําลายด้วยครับลองกองหมดไป37ไร่คิดว่าเกษตรกรจะรู้สึกอย่างไร